This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวิรพงษ์ทวีศักดิ์และนี่คือสัญญกรรมความสุข ู้ฟังครับต้องบอกก่อนนะครับว่ารายการสันยกรรมความสุขเนี่ยเป็นรายการที่เราจะส่งมอบทัศนคติแง่คิดและมุมมองเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงนะครับที่ต้องพูดอย่างนี้ก่อนเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าจู่ๆก็จะมาบอกหัวข้อว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะนี่เป็นโฆษณาขายสินค้าหรือเปล่านะครับเปล่านะครับไม่ได้ขายสินค้าครับ เพราะวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับหมอนหลับสบายครับเวลาที่เรานอนเนี่ยคุณผู้ฟังเคยสังเกตหมอนของตัวเองไหมครับหมอนที่เรานอนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราใช้นอนทุกวันนี้เราก็จะต้องเลือกหมอนใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องเลือกหมอนที่นอนแล้วหลับสบายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วถ้าเกิดวันไหนที่เราไปนอนแปลกที่เนี่ย ที่ที่เราไปนอนอย่างมชติว่าเราไปเที่ยวหรือไปธุระไปประชุมอะไรเงี้ยไปต่างจังหวัดไปนอนโรงแรมเนี่ยถ้าเป็นหมอนที่ไม่ไม่เหมือนกับเดิมที่เราเคยใช้อาจจะเล็กไปใหญ่ไปแข็งไปนุ่มไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่ไม่เหมือนกับที่เราคุ้นเคยเนี่ยเราก็จะรู้สึกมันจะไหวไหมเนี่ยมันจะพอมันไม่คุ้นเคยปุ๊บเราก็จะเหมือนกับว่าเตรียมไว้ก่อนว่าดูแล้วถ้าท่านจะหลับไม่สบายเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าหมอนมันก็มีส่วน ต่อการที่เราจะนอนหลับอย่างสบายหรือไม่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะหมอนที่มันเหมาะกับสลีละเราหมอนที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็เป็นหมอนหลับสบายใช่ไหมครับเมื่อเร็วๆนี้เลยครับคุณฟังผมก็ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับที่จริงโรงแรมแห่งนี้เนี่ยผมก็เคยไปบรรยายหลายครั้งแล้วแต่คราวนี้เนี่ยพอไปรอบนี้เนี่ยไปก่อนหน้านี้ไม่ได้สังเกตอะไรนะแต่พอไปรอบนี้เนี่ยพอเรานอนนะครับคุณผู้ฟัง สังเกตเอ๊ะทำไมหมอนหมอนรอบนี้มันเหมือนกับมันมันเล็กลงไปหน่อยหนึ่งแล้วมันแข็งแข็งขนาดเล็กลงแต่มันเหมือนมันหนาขึ้นแล้วมันมีอาการมันเหมือนกับมันไม่นุ่มอ่ะมันแข็งแข็งแข็งกว่าเดิมนะแล้วก็เลยบอกตัวเองว่าเอ๊ะเราจะหมอนอย่างนี้เราจะหลับสบายไหมเนี่ยนะก็กังวลอยู่เหมือนกันนะกกังวลอยู่แต่ว่าตอนแรกกังวลครับแต่พอนอนแปบแป๊บเดียวก็หลับนะฮะ ก็หลับปกตินะแต่ว่าพอเรานึกถึงอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังมันทําให้ผมนึกย้อนไปถึงอีกโรงแรมหนึ่งครับที่ผมเคยไปเมื่อหลายปีก่อนนะเป็นโรงแรมที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วยนะครับอยู่ทางภาคใต้นะคืออยู่ในเกาะสมุยนะเป็นโรงแรมที่ส่วนใหญ่คนที่มาพักเนี่ยเป็นชาวต่างชาติพอผมต้องนอนใน โรงแรมที่หมอนแข็งไปนิดหนึงเวผมนึกถึงโรงแรมนั้นทันทีเลยครับเพราะว่าโรงแรมเนี่ยครับคุณรู้ฟังเวลาที่ที่เกาะสมุยเนี่ยนะครับผมจําชื่อโรงแรมไม่ได้แล้วผมไปมานานแล้วนะแล้วแต่ว่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือแขกที่มาพักเนี่ยส่วนใหญ่เป็นต่างชาติหมดเลยนะแล้วก็เวลาที่เราเข้าไปเช็คอินโรงแรมเราจะมาจะมาพักเนี่ย ปกติเวลาที่เราไปเช็คอินโรงแรมนะครับเขาก็จะให้เรากรอกเอกสารใบหนึ่งใช่ไหมอ่าชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่เพื่อจะได้เป็นหลักฐานนู่นนี่นั่นแต่โรงแรมเนี้ยกรอกใบนั้นแล้วยังไม่พอนะครับต้องทําแบบสํารวจอีกหลายหน้าเลยนะครับประมาณสองสาหน้าเลยอ่ะครับเรานึกเนี่ยหุยเหมือนกับสํารวจความคิดเห็นหรืออะไรเนี่ยหรือ มันอารมณ์เหมือนกับจะให้เราทําข้อสอบเลยเนะี่ยเพราะว่ามีเป็นข้อๆแล้วต้องติ๊กต้องติ๊กต้องติ๊กหลายแผ่นอนะสองสามแผ่นประมาณนั้นนะครผมก็ดูคืออะไรอ๋อเป็นแบบสำรวจหมอนนะครับโรงแรมนี้เขาเป็นอย่างนี้เลยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องหมอนมากเนะี่ยก็คือเขาจะถามเราว่าข้อที่หนึ่งนะเท่าที่ผมจำพอได้เนี่ยนะเขาถามว่า ให้เราเลือกหมอนที่เราอยากจะใช้นอนเนี่ยเราอยากจะนอนหมอนที่ทํามาจากอะไรเ, <_ an> เขาก็จะมีหมอนที่ทํามาจากนุ่นนะอันนี้ก็พื้นฐานหมอนที่ทํามาจากฟองน้ํำยางพารานานะแล้วก็มีหมอนที่ทํามาจากยัดไส้นี่นะครับทํามาจากขนเป็ดนะมีหมอนจากขนเป็ดนะแล้วก็มีหมอนที่ยัดไส้ด้วยพวกเหมือนกับเป็นเม็ดเม็ดกลมๆของ เหมือนท่านจะพืชพ,พวกถั่วเขียวอะไรอย่างนี้นะครับโอ้แค่วัดวดสดุที่ยัดใส่เข้าไปนี่ก็เราต้องเลือกแล้วนะครับในที่สุดผมก็เลือกอะไรล่ะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดผมจะเลือกหมอนขนเป็ดนะเพราะมีความรู้สึกว่าอืมมันน่าจะนุ่มดีนะ,ะต่อมาครับข้อสองพอเราเลือกได้เสร็จปุ๊บเขาก็จะเลือกอีกว่าหมอนที่เราจะต้องการเนี่ยเราอยากได้แบบ รูปทรงอะไรอา้าวปกติหมอนก็ต้องสี่เหลี่ยมไหมครับแต่ไม่ครับจริงๆแล้วเขา,ม,ม,ามีหลายรูปทรงซึ่งอันนี้ผมพอเข้าใจได้เพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ผมไปเรียนเมื่อปี2 0 0พนะครับ20กว่าปีไปแล้วไปเรียนที่ฝรั่งเศสก,ก็ไปนอนที่โรงแรมที่นั่นเนี่ยที่ฝรั่งเศสสังเกตเห็นว่าหมอนที่เขาใช้หนุนหัวเวลานอนเนี่ยนะครับไม่ใช่ที่นู้นเขาไม่นิยมใช้หมอนสี่เหลี่ยมนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะโรงแรมนั้นหรือเปล่าหรือทั่วไปผมก็ไม่แน่ใจนะ แต่เขาใช้หมอนกลมๆครับเออพอที่นี่ถามว่าอยากได้หมอนสี่เหลี่ยมผมก็เลยไม่ค่อยประหลาดใจเท่าไหร่อ่าแต่เราก็ไม่อยจำได้ว่าตอนไปฝรั่งเศสนี่หมอนกลมๆเราไม่คุ้นเราก็เอาหมอนสี่เหลี่ยมแล้วกันอ่าสี่เหลี่ยมเสร็จสองอย่างแล้วนะครับสี่เหลี่ยมเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเขาให้เราเลือกอีกครับว่าอยากได้หมอนที่มีความหนาประมาณไหนนะเขามีให้เลือกแบบประมาณเหมือน เหมือนเล็กกลางใหญ่ประมาณนะ่ะสามไซส์คร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลือกกลางแล้วกันเลือกกางกลางเสร็จคุณผู้งครับกว่าจะได้หมอนที่คิดว่าเราถูกใจเนี่ยเขาอยากจะรู้เนี่ยผมต้องนั่งอ่านนั่งติ๊กอยู่สักพักหนึ่งก็เลยเห็นเลยว่าโรงแรมนี้เขาให้ความสำคัญกับหมอนมากเพราะเขามีความเชื่อว่าหมอนเนี่ยมันทำให้เราน่าจะหลับสบายหลับแบบมีคุณภาพนะฮะซึ่ง ผมก็คิดว่าเขาน่าจะจริงนะเพราะจำได้ยังยังจำความรู้สึกสัมผัสของหมอนนั้นได้เลยหมอนขนเป็ดที่มันไม่หนาเกินไปไม่ใหญ่เกินไปแล้วมันนุ่มแบบมันนุ่มอะนะอันนั้นคือประสบการณ์ที่นึกถึงไปเจอโรงแรมที่ไม่ได้มีหมอนให้เลือกแต่อย่างใดมีหมอนให้หนึ่งใบตุ้มจบเลยนะแล้วก็ค่อนข้างไปในทางแข็ง <c oughs> ก็ดูเหมือนว่าเราก็กลัวว่าจะหลับไม่สบายนะ แล้วมันก็เลยนึกไปถึงครั้งหนึ่งที่เราเคยไปนอนโรงแรมที่เขามีหมอนให้เลือกแบบแเขาเรียกว่าละเอียดถี่ท้วนมากๆนะแบบว่าตั้งใจมากๆจัดอย่างดีมากๆเงี้ยก็เลยเห็นว่ามันต่างกันแต่ในที่สุดครับคุณผู้ฟังมาพบความจริงอย่างหนึ่งว่าไอ้โรงแรมล่าสุดที่หมอนเหมือนจะเล็กแล้วแข็งเนี่ยครับแล้วเรากังวลว่าเราจะหลับสบายไหมเนี่ยปรากฏว่า ก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับหรือการตื่นกลางดึกคือเพื่อง่ายว่าหมอนที่เรารู้สึกว่าดูเหมือนไม่น่าจะสบายเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการนอนที่มีคุณภาพของผมเลยเนี่ย <c oughs> ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าวันแรกที่เราเจอเรานึกถึงอีกโรงแรมหนึ่งที่ใส่ใจเรื่องหมอนเป็นพิเศษปุ๊บพอเราหลับสบายปุ๊บเราก็เลยนึกย้อนกลับไปว่า ในคราวนั้นเนี่ยหมอนที่เราใส่ใจเป็นที่เขาใส่ใจเป็นพิเศษเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยหลับสบายเป็นพิเศษหรือไม่ผมก็นึกย้อนไปว่าเออมันทําให้เรานึกได้ว่าคราวนั้นเนี่ยหมอนใส่ใจเป็นพิเศษเป็นหมอนที่เขาคิดว่าจะทําให้เราหลับสบายครับแต่นึกย้อนไปก็เลยจำได้ว่าประสบการณ์ในการนอนคราวนั้นเนี่ย หลับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องตลกไปนะครับแล้วเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าสาเหตุที่เราหลับไม่ค่อยสบายเพราะว่างานนั้นเนี่ยเป็นงานที่ผมไปร่วมงานที่โรงแรมนั้นแล้วผมต้องไปไม่ได้ไปบรรยายแต่ไปในฐานะนักแสดงนะคือต้องไปแสดงดนตรีพินแก้วที่ที่งานที่นั่นแต่ว่ารูปแบบของงานออกกนเซอร์จัดงานเนี่ยเขา เขายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้าที่เป็นเจ้าของงานเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงคือประมาณแบบจะเรียกว่าอะไรดีลูกค้าแบบเยอะเยอะมีรายละเอียดเยอะแล้วก็แก้ไขไอ้นี่ตัดสินใจว่าทํำอ้นี่ไปแล้วแต่ก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึ่งก็เปลี่ยนอีกนะนู่นนี่นั่น,นมันก็เลย มันไม่มีมันเป็นการแสดงที่มันไม่มีข้อสรุปแน่นอนชัดเจนมันยังเหมือนล่องลอยล่องลอยยังไม่รู้ว่าเราจะแสดงช่วงไหนของงานหรือความยาวประมาณเท่าไหร่หรือคือมันเป็นการแสดงที่เราเหมือนไม่มีข้อมูลไม่ครบแล้วในฐานะนักแสดงเนี่ยครับคุณผู้ฟังมันจะทำให้เราแบบเตรียมตัวได้ไม่เต็มที่แล้วเราจะกังวลครับ เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและมันจะส่งผลต่อการแสดงของเราหรือไม่ถ้าเราไม่รู้ชัดเจนว่าเราจะแสดงช่วงไหนเช้าสายบ่ายเยน็นความยาวเท่าไหร่อย่างเงี้ยโอ้มันมันจะมีผลต่อการเลือกเพลงว่าจะใช้เพลงไหนใช้คือจะใช้กี่เพลงอะไรเงี้ยมันมีผลหมดนะครับแต่ความไม่ชัดเจนของงานเนี่ยมันทําให้เรากังวลเรื่องการแสดงและเพราะความกังวลเรื่องการแสดงนี่ครับคุณผัง มันเลยทำให้เราหลับไม่สบายครับคือหลับไม่สนิทเพราะว่าหัวเราเนี่ยครับคุณฟังนอนหนุนอยู่กับหมอนหลับสบายครับที่เขาใส่ใจเป็นพิเศษคัดเลือกมาเป็นอย่างดีหมอนคัดเลือกมาอย่างดีครับแต่ว่าเรากลับหลับไม่สบายเพราะไอ้ที่อยู่ในหัวเราเนี่ยมันทำให้เรากังบวนเนี่ย กังวลเรื่องการแสดงมันก็เลยทำให้เรานึกว่าอ,อ๋อไออทิติแล้วที่เรากังวลว่าไอ้หมอนนี้มันจะทำให้เราหลับสบายหรือเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องจริงนะมันเป็นความคิดของตัวเราเองมันแน่นอนนะครับว่าหมอนเนี่ยบางทีถ้ามันหนาไปแข็งไปเนี่ยเราอาจจะนอนไม่สบายก็ได้นะ แต่สิ่งที่สําคัญกว่าน,นั้นที่จะทําให้เราหลับสบายหรือไม่ไม่ใช่หมอนนะมันกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นที่อยู่ในหัวเราเนี่ยแหถ้าเราไม่กังวลไม่เครียดสบายสบายเวลานอนก็ไม่ต้องคิดอะไรนะไม่ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรเนี่ยหลับสบายครับไม่ต้องไม่ต้องหมอนไม่ต้องมีหมอน,นยนงได้เลยคือแต่ในขณะซึ่งหมอนอย่างดีเลยครับแต่หลับไม่สบายเพราะ ในหัวเรามีแต่ความคิดความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะต้องไปทําคุณฟังเห็นไหมครับว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยเปิดฉากมานี่ก็เปิดหัวเรื่องด้วยคําว่าหมอนหลับสบายเพราะว่าโรงแรมที่สนใจเรื่องนี้มีอยู่จริงครับแต่ประสบการณ์ที่ผมพบกับพบว่าเราจะหลับสบายหรือไม่ไม่ได้ขึ้นกับหมอน,นครับขึ้นอยู่กับในหัวเราเนี่ยขึ้นอยู่กับความคิดขึ้นอยู่กับ สิ่งที่เรากังวลหรือไม่กังวลนี่แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับคุณฝั่งแล้วเรามาดูอีกนิดหนึ่งครับว่าในความเป็นจริงแล้วชีวิตเราจะหลับสบายหรือไม่สบายนอกจากจะหมอนหรืหอไม,ม,ม่หมอนหมอนแข็งหมอนใหญ่หมอนนิ่มหมอนอะไรแล้วมันจะเกี่ยวกับอะไรอีกไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงหน้านะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับ We were good together I would say we had fun but our trails never run for ณผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับสัลยกรรมความสุขตอนที่ว่าด้วยเรื่องหมอนหลับสบายนะฮะแล้วก็พอผมเล่าให้ฟังบอกว่าไปเจอหมอนหมอนแข็งหมอนนุ่มแล้วหลับสบายหลับไม่สบายจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับหมอนแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังมันทําให้ผมนึกไปถึงเพิ่มเติมไปเอาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการนอนเลยนะครับคุณผู้ฟังเราจะเห็นโฆษณาสินค้าใช่ไหมว่าโอ้เตียง ทำมาจากอะไรเตรียงสปริงเตียงน้ำนะฮะเตียงยางพารานะแล้วก็โอ้มีหลากหลายยี่ห้อยังมีอะไรครับพาปูที่นอนอันนี้ไม่ได้ขายสินค้านะครับก็จะโฆษณาว่าโอ้หลับสบายอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วครับคุณผู้ฟังอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเราจะนอนหลับสบายหรือไม่หมอนจริงๆแล้วมีส่วนครับแต่สําคัญกว่าหมอนก็คือไอ้ที่อยู่ในหัวเรานี่แหละถ้าเราคิด ถ้าเราเครียดถ้าเรากังวลหมอนไหนก็หลับไม่สบายอีกประสบการณ์ครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับสบายหรือไม่สบายนะครับคุณฟังมันจะมีองค์ประกอบอื่นอีกใช่ไหมครับเวลาที่เรานอนเนี่ยถ้าเรานอนในห้องอบนเตียงอย่างดีสะอาดสะอา้านนะครับผมเคยไปต่างจังหวัดนะบ้านเพื่อนๆบางคนก็ไม่มีเตียงนะปูเสื่อเลยนะครับหรือบางทีเราไปไปค่ายอะไรยเงี้ยนะ เสือไม่มีก็ผ้าขมาม้าผืนเดียวปูเลยนะตรงไหนก็ได้พื้นถ้าเป็นศาลาวัดนะจะเป็นพื้นไม้พื้นปูนถ้าไม่มีผ้าขมาม้าผืนหนึ่งผ้าเช็ดตัวอ่านะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเราก็จะมีองค์ประกอบหลากหลายที่จะน่าจะช่วยทําให้เราหลับสบายแต่อย่างที่บอกแล้วว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างในเราเคยมีครั้งหนึ่งครับคุณฟังสมัยที่ผมแบบเรียนมัธยมนี่นะครับผมก็จะ อยู่สมัยเรียนมัธยมนี่ผมก็จะอยู่กับวัฒธน,ธนธรรมของของชาวยุโรปนะครับก็คือเขาจะต้องนอนตอนบ่ายครับหลังมื้อเที่ยงเนี่ยพอกินอาหารมื้อเที่ยงเสร็จก็จะมีเวลานอนตอนบ่ายนะก็นอนตอนบ่ายสักประมาณ45นาทีชั่วโมงหนึ่งวันเนี่ยบหรือมาก็ทําภารกิจต่อหรือแม้กระทั่งตอนสมัยที่ไปเรียนเรื่องการสื่อสารที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ย ตารางเวลาเขาเป็นอย่างนั้นนะครับคุณผู้ฟังก็คือเช้ามาก็เรียนถึงเที่ยงเที่ยงเสร็จก็ไปกินอาหารมื้อเที่ยงนะฮะกินอาหารมื้อเที่ยงจากเที่ยงถึงบ่ายโมงเขาถ้าเป็นของเราก็กินอาหารถ้าอบรมใช่ไหมกินอาหารเที่ยงถึงบ่ายโมงบ่ายโมงเสร็จก็เข้าอบรมต่อไปแต่ในฝรั่งเศสในยุโรปนี่กินอาหารมื้อเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายโมงจากบ่ายโมงถึงบ่ายสองพักผ่อน,นครับ ต้องนอนครับเขามีเวลานอนตอนบ่ายอย่างนี้เลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นบ่าย2องค่อยกลับมาเรียนใหม่ถ้าเข้าไปในเมืองร้านค้าปิดหมดนะครับจากบ่ายโมงถึงบ่าย2องไม่ขายของปิดหมดนอนนอนกันหมดเลยทั้งเมืองนะฮะเงียบกริบเลยนะแล้วบ่าย2องก็เปิดอีกรอบหนึ่งอะอย่างเงี้ยครนี้พอนอนเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งครับคุณฝั่งผมก็มีประสบการณ์ว่าพอรนอนตอนบ่ายเนี่ยครับ ตอนที่เราตอนนั้นไปพักที่เป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งในเยอรมันนะครับนอนตอนบ่ายเสร็จปรากฏว่าโรงแรมนั้นเป็นโรงงานที่ไม่ใหญ่มากแล้วเขากำลังมีการซ่อมบำรุงมีการรีโนเวทใหม่นะครับก็ต้องมีการทุบกำแพงนะขยายห้องกั้นห้องใหม่อะไรของเขาเนี่ยก็มีการทุบกำแพงอะไรอย่างเงี้ยแล้วในยุโรปแหละที่เขามีการซ่อมบำรุงนะครับคุณผู้ฟัง โรงแรมเขาเนี่ยนะเวลาที่เขาซ่อมบำรุงส่วนที่เขาซ่อมบำรุงเนี่ยเขาจะปิดกั้นมิดชิดเราจะไม่เห็นความเลอะเทอะของการก่อสร้างเลยเขาจะมีเหมือนกับกำแพงชั่วคราวแบบไม้อัดนะมาปิดแล้วก็ทาสีอย่างนี้อย่างกริบเหมือนเราไม่รู้เลยว่าข้างในเขากำลังก่อสร้างกันอยู่พอเขาก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาฟังเอากำแพงนี้ออกเนี่ยเราจะเห็นเอา้มมาโฉมใหม่ โดยที่เขาสร้างตอนไหนเราไม่รู้เพราะเขาปิดเราจะไม่เห็นร่องรอยของการในระหว่างนั้นกําลังก่อสร้างเราจะไม่เห็นเลยนะไม่รู้เลยว่าอ๋อหลังกําแพงนี้เราไม่รู้เลยแต่ว่าเราไม่เห็นครับและไม่มีฝุ่นครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีการทุบกําแพงนะคุณฟังมันจะมันจะได้ยินเสียงทุบกําแพงนี่ก็คือเสียงดังเลยนะครับ แล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามไม่ทุบกำแพงในกลางวันนะครับแต่บางทีมันอาจจะขึ้นอยู่กับง,งานมันจําเป็นหรือเร่งด่ดวนอะไรก็ตามทีนี่นะครับมีอยู่วันหนึ่งเขาทุบกําแพงตอนบ่ายโมงครับช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับคือเขามีการทุบกําแพงข้างล่างพวกเราผู้ที่มาพักอาศัยก็อยู่ด้านบนวันนั้นพอ กินข้าวมื้อเที่ยงเสร็จถึงบ่ายโมงก็่าตามธรรมเนียมปฏิบัตินะครับแยกย้ายกันพักผ่อนตอนบ่ายแล้วเดี๋ยวบ่ายสองก็ค่อยมาเข้าเรียนอบรมตามปกติแต่ว่าพอถึงเวลาบ่ายสองคมาเข้าเรียนตามปกตินะครับคุณฟังครับผู้ที่มาร่วมสัมมนาร่วมประชุมทุกคนนะบนเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไอ้โรงแรมนี่นะ ดันมาทุบกําแพงตอนที่เขานอนตอนบ่ายกันเนอะคือทุกคนนอนไม่หลับเลยเนี่ยทุกคนนอนไม่หลับแล้วบน่นใหญ่เลยเพราะเสียงมันดังมาตุ้มตุ้มตุ้มเลยนะครับทุกคนบ่นกันบ่นเลยผมก็แล้วผมก็งงว่า,อ,าอ้าวเหรอแล้วเพื่อนก็ถามผมว่าเฮ้ยแล้วคุณไม่ได้ยินเหรอก็ทุบกําแพงอะ่ะผมก็เออก็ได้ยินนะแล้วแล้วทําไมอะ่ะแล้วไม่มีปัญหาอะไรเหรอไม่มีอะ่ะคือ ตอนแรกที่เราเริ่มนอนเนี่ยคุณรู้ฟังครับผมได้ยินเสียงเขาทุบก,กาแพงครับแต่ว่าผมอ่ะเวลาที่ผมจะนอนเนี่ยผมจะมีเ,ะเคล็ดลับส่วนตัวก็คือผมรู้มาตั้งนานตั้งแต่สมัยเรียนมธัธยมผมเคยเอบรมมาผมเคยมีวิทยากรมาสอนแล้วผมก็จาไม่ลืมเลยเขาบอกว่าเวลาที่คนเรานอนน่ที่นอนไม่หลับส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าเราคิดนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะนอนแล้วนอนให้หลับนะก็คือเราจะต้องฝึก มีวิธีในการฝึกให้เราหยุดคิดนะอันนี้ผมก็พูดอย่างย่อๆนะแต่ว่าในการฝึกก็ก็ไม่ง่ายไม่ยากนะแต่ต้องทดลองทําแต่วันนี้อาจจะไม่ได้เป็นคอสอนเรื่องการนอนนะก็ง่ายๆก็คือถ้าเราสามารถหยุดคิดได้แต่ผมก็มีวิธีอย่างย่อๆในการหยุดคิดก็คือเวลาถ้าเราจะนอนนะหยุดคิดก็คืออะไรเวลาที่เรานอนปุ๊บเราก็เอา เอาความใส่ใจเอาสติเอาสมาธิเราไปจับจดจอ่ออยู่กับเสื้อผ้าที่มันสัมผัสกับร่างกายเราอะเสื้อผ้าที่สัมผัสกับแขนกับไหล่กับขาเสื้อที่ปักสัมผัสกับตัวหรือตัวเราที่สัมผัสกับฟูกที่เรานอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะย้ายย,าย้ยายย,าย้ายย้ายที่ไปเรื่อยเนี่ยคุณาเชื่อไหมครับว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ทําให้เราหยุดคิดได้ทันทีครับพอเราเอาสติเอาสมาธิเราไปจดจอ่ออยู่กับสัมผัสของร่างกายเนี่ย มันจะหยุดคิดครับแล้วพอมันหยุดคิดปุ๊บเนี่ยไอ้สติเราไปจดจ่ออยู่กับแผ่วๆเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่อยู่รอบตัวมันจะหายไปเองเลยครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะสิ่งดังแค่ไหนแม้กระทั่งอย่างที่เพื่อนผมกำลังประหลาดใจอยู่ว่าเฮ้ยเขาทุบก,กำแพงกันไม่มีใครนอนหลับเลยทำไมทำไมคุณนอนหลับได้อะนี่แหละครับคุณผู้ฟังอัศจรรย์ของผมในการหลับสบายไม่ใช่ ไม่ใช่หมอนนิ่มไม่ใช่หมอนขนเป็ดไม่ใช่เตียงนุ่มเตียงน้ําไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเลยครับหยุดคิดอย่างเดียวเลยครับก็คือถ้าสมองเราไม่คิดแล้วเอาสมาธิไปจดจ่ออยู่กับสัมผัสแผ่วๆของร่างกายที่เหลือโลกทั้งใบาหายหมดเลยครับแล้วเราจะหลับได้ภายในเวลารวดเร็วมากครับแป๊บเดียวหลับเลยแล้ววันนั้นเนี่ย พอเพื่อนๆทักผมก็ถึงเออใช่เราหลับเราไม่รู้เรื่องเลยทุบกาแพงไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินนะได้ยินแต่เราไม่สนใจมันมันหายไปเลยครับเรามาสนใจอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับเห็นไหมครับว่าสัลยกรรมความสุขตอนนี้เริ่มต้นวยการพูดถึงว่าหมอนหลับสบายซึ่งถามว่าหมอนมีผลไหมมีครับถ้าหมอนที่นิ่มเรานอนแล้วมันสบายมีไหมมีครับหมอนเล็กหมอนแข็งนอนแล้วไม่ค่อยสบายหัวมีไหม ก็มีครับแต่ในความเป็นจริงเราจะหลับสบายหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นหมอนฟูกผ้าหม่มเตียงอะไรก็ตามทีมีผลหมดครับแต่ว่าไม่มีสิ่งไหนมีอิทธิพลต่อการหลับสบายได้มากเท่ากับสิ่งที่อยู่ในหัวเราครับความคิดเรานี่แหละถ้าเราจะหลับไม่สบายเหล่านั้นก็มีผลไหมมีครับ แต่ที่จะมีผลกว่าก็คือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในหมอนครับสิ่งที่อยู่ในหัวเราเแหนะครับก็คือความคิดความกังวลของเรานี่แหละถ้าเราสลัดพวกนี้ทิ้งได้วางได้นะครับเราไม่ต้องอาศัยหมอนหลับสบายเราไม่ต้องอาศัยฟูกนุ่มสบายเราไม่ต้องอาศัยผ้าข่มหนานุ่มสบายไม่ต้องเลยครับเราสามารถที่จะกําหนดหลับสบายได้ด้วย ทัศนคติด้วยวิธีคิดและด้วยการฝึกของตัวเราเองเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตรงกับแนวคิดหลกัหลกๆของรายการสัลยกรรมความสุขคือเราจะมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงนะครับด้วยอะไรครับด้วยคมความคิดของตัวเราเองนะครับงั้นวันนี้ผมวิรพงศ์ทวิศักดิ์ ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านหลับสบายทุกวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice